อันนี้เนี่ยเปลี่ยนมาต่อยกติกาสูงมวยไทยมันรู้สึกแบบอาจจะยังงงๆกับกติกาไหมฮะหรือว่ามีสับสนบ้างไหมครับไม่มีปัญหานะส่วนตัวผมว่าไม่มีปัญหาเรามีจังหวะบังศอกได้ใช้ศอกได้เหมือนกันแต่ใช้ศอกนะสำหรับผมมันจะยากหน่อยเพราะว่าผู้ชกมันสูงก็รู้อยู่แล้วศอกมันสั้นต้องจังหวะดีๆหน่อยก็หาโอกาสยากเหมือนกันในการใช้ศอกตลอด3ยกที่โจชกอยู่นะครับมันมีช่วงเวลาไหนหรือจังหวะไหนมากที่โจคิดว่ามันใกล้เคียงกับการปิดเกมมากที่สุดแล้วจังหวะต่อยโดนที่จมูกเขาแตกตรงนั้นตรงเลือดหยดๆตรงนั้นคิดว่าใกล้แล้วก็ต่อยย้ำไปทีมันก็ยืนอยู่แล้วก็ทนมากประมาณการยก3ครับยก2ยก3ผมจำไม่ค่อยได้แต่มองเห็นมีจังหวะที่มองเห็นเหมือนกันเขาก็เลือดใช่เขาก็เลือดดาวนะใช่ครับคิดว่าน่าจะปิดเกมได้แล้วปิดใช่น่าจะปิดแต่เราจะเน้นหมัดขวาไปทางลำตัวบ้างอะไรบ้างเพราะว่าต่อยโดนหน้ามือก็เจ็บทุกทีเวลาต่อยตั้งเป้าไว้ที่จะเวทที่ดีที่สุดตอนนี้น้ำหนักพิกัดที่จะชกในไฟต่อไปน้ำหนักนี้เลยครับน้ำหนักน้ำหนักที่ถกวันนี้เลยใช่ครับจะลดมาหรือเพิ่มนี่คงไม่มีใช่แต่ผมสามารถลดลงไปได้นะถ้าจะต่ำสุดเท่าไหร่พี่ผมทำ145รุ่นล่างได้แต่จะทำเหนื่อยหน่อยแต่ผมไม่ทำแน่นอนผมไม่ทำลดน้ำหนักเยอะมีผลต่อสมองผมไม่ทำแน่นอนโยแล้วอย่างนี้ตั้งเป้ากับกติกามวยไทยในส่วนการเป้าหมายต่อยนี้คือหมายว่าหวังที่จะไปถึงการชิงแชมป์ด้วยเลยไหมเหมือนที่ผมเคยพูดนะครับนักมวยทุกคนความฝันอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะเอานักมวยทุกคนก่อนความฝันก็คือชกชิงแชมป์ได้ชกกับแชมป์นักมวยทุกคนก็ความฝันแบบนั้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแต่ว่าสำหรับตัวผมเลยเรายังมีการบ้านที่ต้องไปทำต้องไปแก้กลับไปก็พักผ่อนนะไปเล่นสโนว์บอร์ดก่อนแล้วก็กลับเข้ายิมไปฝึกฝนกันต่อไปมีหลายจุดที่ยังดีมีหลายจุดที่ยังต้องแก้ไขเหมือนกันเหมือนนักมวยทุกคนทั่วไปครับอย่างจุดที่ต่อยกติกามวยไทยวันนี้ครับแล้วหลักๆเลยพี่โจคิดว่าจุดไหนที่ต้องสับไปปรับปรุงแก้ไขมาเป็นถ้าหลักๆเลยผมว่าถ้าความคิดผมเป็นชอบคนต่อยหมัดเนาะเราเป็นมวยหมัดน่าจะมีหมัดชุดที่ดีกว่านี้สำหรับผมคิดว่าหมัดชุดต้องดีกว่านี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็หมัดชุดแล้วเตะตามแต่วันนี้มันเตะไม่ได้ไงครับก็เลยหมัดอย่างเดียวหาจังหวะเตะซ้ายได้นิดหน่อยคือโจเองก็ทำผลงานได้ดีฮะดีขึ้นเรื่อยๆครับถ้าพูดถึงตัวแชมป์คิกบ็อกซิ่งกับแชมป์มวยไทยโจก็เคยชกมาแล้วถ้ามันมีโอกาสสักครั้งก็อยากจะชิงมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งครับถ้าอยากชิงความคิดผมอยากชิงมวยไทยมากนะครับเรามาฝึกจากมวยไทยถ้าได้มวยไทยก็จะดีเกิดมาจากมวยไทยอย่างผมอยู่อเมริกาเริ่มต้นโชคเกาะมาจากมวยไทย5ยก 100% เนาะก็อยากทำตรงนั้นความฝันเหมือนกันนักมวยทุกคนนะครับความฝันอยากชกชิงแชมป์เอ้ยโทษทีครับตอนต่อยในไลออนไฟท์ที่อเมริกานี่มวยไทยป่ะครับมวยไทยครับมวยไทย5ยกแต่ที่นู่นไม่มีดูเชิงนะครับให้คะแนนตั้งแต่ยกแรกผมยก1ถึงยก5เดินใส่ตั้งแต่ยก1ถึงยก5เลยไม่มีแต่ไม่มีทรงเลยไม่มีทรงมวยไม่ต้องดูทรงมวยเดินใส่เลยครับได้คะแนนเป็นยกใช่มันมากครับสายโผล่มาตั้งแต่นานแล้วสายแรกครับพอเป็นในรูปแบบของสายโหดแบบนี้พี่โจบอกว่าไฟนี่พี่ซ้อนเต็มที่เรื่องของพละกำลังวันนี้นี่รู้สึกว่ามียุบมีแผ่วไปปลายไหมมีเหนื่อยหน่อยเหมือนกันแล้วเราเจ็บขาเจ็บมือด้วยก็เหนื่อยบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราก็ไม่ได้ชกคือผมหยุดไป15เดือนแล้วแล้วก็2เดือนที่แล้วชกกับน้องตะวันฉายแล้วก็2เดือนต่อมาก็ชกวันนี้ก็มีเวลาร่างกายแต่ว่าครั้งหน้าผมว่ามันดีกว่าเดิมร่างกายมันได้ปรับตัวใช่มั้ยซ้อมกับชกมันคนละอย่างเวลาชกมันก็ต้องกล้ามเนื้อมันก็ไปอีกฟีลนึงเนาะผมว่าครั้งหน้าต้องดีกว่าเดิมแน่นอนครับถ้าเกิดมีโปรแกรมหรือว่ามีไฟชกเรื่อยๆเป็นไปได้ไหมครับจะมาซ้อมหรือมาอยู่ที่เมืองไทยอาจจะเป็นไปได้แต่ก็อาจจะมาเหมือนเดิมครับมาก่อนชกสัก10วันผมอยู่นู่นผมต้องทำงานด้วยเขามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบด้วยเราไม่ใช่ซ้อมมวยอย่างเดียวต้องทำงานต้องทำนู่นทำนี่ด้วยใช่เราอยากชกมวยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าวางแผนธุรกิจรายได้หลังชกมวยก็สำคัญเหมือนกันใช่ไหมคุณภาพชีวิตหลังชกมวยก็สำคัญเหมือนกันผมก็ต้องทำตรงนี้ด้วยเป็นความคิดที่ดีมากเลยจะให้พี่โจฝากถึงแฟนมวยไทยครับวันนี้คอมเมนต์กันมาเยอะตั้งแต่ไฟที่แล้วแล้วก็ยอดฟอลโล่นี่ขึ้นเท่าไหร่พี่จำได้ไหมผ
ผมไม่รู้เลยครับฝากหรือถ้าฝากติดตามหน่อย TikTok ผมเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่า ไปตามให้หน่อยได้ไหม TikTok Instagram Facebook เหมือนเดิมครับโจนัทวุฒิผมมี Facebook ส่วนตัว Facebook Page ด้วยแต่ทำเล่นๆทั่วหัวไปตามหน่อยก็ดีถ้าฝากนะ TikTok ผมเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าไปตามกดตามเฉยๆทิ้งๆไว้ได้หมดไฟนี้ต้องกลับโคราชอีกกี่วันดีกว่าจะบินกลับผมกลับโคราชอาทิตย์นึงครับแล้วก็บินกลับอเมริกาแล้วก็บินกลับอเมริกาไปเรียนสโนว์บอร์ดก่อนไปอเมริกาวันไหนเนี่ยกำหนดเดินทางที่18ครับผม18โอเคเป็นฉลองปีใหม่ที่โน่นใช่ครับผมมีงานรออยู่ด้วยครับก็เลยต้องไปใช่ครับจะเป็นเรื่องงานด้วยเที่ยวด้วยครับผมขอบคุณพี่โจมากครับสุดยอดมากครับโจขอให้เป็นแชมป์ไวๆนะครับขอบคุณครับเที่ยวสุดท้ายครับ